ล้นใจหาปีนี้สวัสดีครับ Hello everyone you are watching Learn Thai happily with me ครูสังThis video you are going to learn Thai from this news. สเก็ตน้ำแข็งสุนัขสเก็ตน้ำแข็ง means ice skating. สุนัข means dog. มีลานสเก็ตน้ำแข็งมีลาน means there is a rink. สเก็ตน้ำแข็ง means ice skating. ในลาสเวกัสใน means in. ลาสเวกัส means Las Vegas. สุนัขชื่อเบนนี่สุนัขชื่อ means a dog named Benny is a dog's name ไปที่ลานสเก็ตไปที่ means goes to ลานสเก็ต means the rink มันสวมรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งมันสวม means it wears รองเท้าสเก็ตน้ำแข็ง means ice skates ที่อุ้งเท้าหน้าที่ means on อุ้งเท้าหน้า meansIt's front paws. มันไปบนน้ำแข็ง. มันไป means it goes. บนน้ำแข็ง means on the ice. Benny มีความสุขมากบนน้ำแข็ง. Benny มีความสุขมาก means Benny is very happy. บนน้ำแข็ง means on the ice. มันวิ่งไปรอบๆ. มันวิ่งไป means it runs. รอบๆ means around.มันถลายไปมามัน means it ถลายไปมา means slice ระหว่างกรวยจราจร2กรวยระหว่าง means between กรวยจราจร2กรวย means two traffic cones มันคาบไม้ฮอกกี้ขึ้นมามันคาบ something ขึ้นมา means it picks up ไม้ฮอกกี้ means a hockey stickLet's read the news together. มีลานสเก็ตน้ำแข็งในลาสเวกัสมีลานสเก็ตน้ำแข็งในลาสเวกัสสุนัขชื่อเบนนี่ไปที่ลานสเก็ตสุนัขชื่อเบนนี่ไปที่ลานสเก็ตมันสวมรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งที่อุ้งเท้าหน้ามันไปบนน้ำแข็งมันสวมรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งที่อุ้งเท้าหน้ามันไปบนน้ำแข็งเบนนี่มีความสุขมากบนน้ำแข็งมันวิ่งไปรอบๆเบนนี่มีความสุขมากบนน้ำแข็งมันวิ่งไปรอบๆมันถลายไปมาระหว่างกรวยจราจร2กรวยมันคาบไม้ฮอกกี้ขึ้นมามันถลายไปมาระหว่างกรวยจราจร2กรวยมันคาบไม้ฮอกกี้ขึ้นมา This is the news that you learned today. If you like learning Thai from news with me, you can subscribe my channel Learn Thai Happily with me, Krul Sang.I will make a video about learning Thai from news to you guys from Monday to Friday to make sure that you can learn Thai from news 5 days a week. Thank you so much for learning Thai with me and watching my video. And see you in the next news. สวัสดีครับ Learn Thai happily.